เนี่ยมานะครับอาจารย์สัญชัยโกสาวนาก็มาเยี่ยมถึงที่อารีหรือสวนเทพอารีเนาะนะครับก็มาแล้วประทับใจมากว่าดอกนี่คือลักษณะของดอกที่เห็นบอกว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคลิปที่สั้นๆที่มีประโยชน์นะครับลักษณะดอกที่ดีในอุดมคติของเหียเป็นแบบไหนอยากให้เหียอธิบายให้ฟังหน่อยครับไม่รู้ว่ามันภาพมันจะเด่นมันจะชัดไหมนะฮะอันนี้ลองโฟกัสตอนนี้เราดูโครงสร้างของความสมบูรณ์ของช่อดอกก่อนเห็นไหมก้านเกินสีของดอกเนี่ยดอกขาวสะอาดแต่สีของดอกเปลี่ยนแปลไปตามอายุของดอกนะฮะยิ่งดอกเริ่มบานดอกต้องเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันสร้างเอทิลีนทีนี้เรามาโฟกัสตรงนี้โฟกัสตรงนี้ก็คือตัวที่เราฉีดเข้าไปทั้งหมดนะอันนี้ผมจะมีตัวอะไรบ้างเราไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายเน้นไปที่แคลเซียมบอรอนก่อนเห็นไหมคั่วจะเขียวใสมีออร่าผิวพรรณนี่เป่งปังเหมือนกับมีน้ำมีนวลเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ลักษณะของช่อดอกก็ตรงตามสเปคทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวไม่อาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมฮะรูปทรงของดอกชัดไหมไม่ใช่ตูดทู่ๆปลายกลมๆนะปลายต้องแหลมแบบนี้นะฮะถ้าปลายแหลมแบบนี้ฟันธงให้ได้เลยนะฮะระบบของการป้อนทุกอย่างไปที่ดอกอันนี้เพอร์เฟกต์มากเลยบอกเลยว่าเห็นเกิดมาในชีวิตเห็นน้อยมากเลยที่ดอกเพอร์เฟกต์แบบนี้นะส่วนใหญ่ดอกเราจะมีทั้งปลายมวลๆแหลมบ้างมวลบ้างสีสันของกลีบก้านกลีบดอกพวกนี้มันไม่โอเคอาจจะสืบเนื่องมาจากคุณใช้แคลเซียมบอรอนที่มีคุณภาพไหมนะไม่ใช่ว่าฉีดบ่อยแล้วมันจะเป็นนะมันขึ้นอยู่กับเกรดของแคลเซียมบอรอนด้วยถ้าทำได้ลักษณะอย่างนี้เราเป็นต่อนะฮะรูปทรงเราจะขึ้นได้สวยงามมากนะฮะไม่ต้องช่วยปัดดอกก็ได้นะรูปทรงจะสวยเลยการถ่ายละอองเกสรหรือปัดดอกไม่ได้ช่วยเรื่องการติดนะต้องโฟกัสอย่างนี้นะช่วยเรื่องรูปทรงแต่ถ้าทำดอกได้ทรงนี้มันจะติดมาสวยออโต้เลยนะลองโฟกัสรวมๆนะอันนี้เราไม่โฟกัสเรื่องการถอยน้ำหดน้ำนะเรายังไม่โฟกัสนะเพราะว่าวันนี้มาอยู่สวนพี่อารีก็เพิ่งโดนฝนไปดินยังชื้นอยู่เลยแต่เราโฟกัสโครงสร้างของดอกทุกคนต้องทำให้ได้แบบนี้นะของพี่อารีเพอร์เฟกต์ทุกอย่างบีปลายมันมีช่องโพรงอากาศสวยมากดอกกลุ่มก้อนนี้เชื่อว่าอีก4-5 วันบานละนะบานแล้วสวยมากเพอร์เฟกต์มากเลยนะต้องทำให้ได้แบบนี้พอทำแบบนี้มันเป็นต่อเลยไม่ต้องไปปั้นทรงไปอะไรเลยฮะนี่คือการปั้นทรงลูกทุเรียนตั้งแต่ดอกเลยระยะดอกเลยนะลองโฟกัสดูนะภาพรวมๆสวยมากเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะฮะเพิ่งเคยเห็นเลยอันนี้คือสวยมากอันนี้คือลักษณะดอกหัวกำไรที่แท้จริงไหมครับแล้วมีพวงอากาศแบบนี้คือดีใช่ไหมครับโอ้โหเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยครับเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยนะสวยมากเลยนะผมเกิดมาเจอน้อยสวนนะปีนี้เท่าที่เดินสายทั้งหมดเลยเพิ่งเจอ2สวนแล้ว2สวนอีกสวนนึงขึ้นลูกไปแล้วสวนนุวันชัยปัทวงอันนั้นขึ้นเพอร์เฟกต์มากสวยมากนะฮะถ้ามาเทียบกับดอกเขียวพลดอกหัวตีนหมาแล้วเป็นไงครับเนี่ยเพราะนั่นหัวอะไร นะอันนั้นดอกฟักทองอันนั้นดอกฟักทองอันนั้นจริงๆแล้วอันนั้นน่ะถ้าเราไม่มีการไถละอองเกสรที่แท้จริงหรือแบบนินเนียเลยเนี่ยรูปทรงเราจะไม่โอเคเลยแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วแสดงว่าโอกาสติดก็ดีทรงก็จะสวยถ้าไม่โดนวิกฤตหนักธาตุอาหารในดอกเนี่ยครับมันโอเคแล้วนะเพราะนั้นเพราะมันโอเคแล้วโครงสร้างมันปกติแล้วเนี่ยถือว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วครับรูปทรงที่ติดมาก็คือจะเป็นทุเรียน 80% ทุเรียนแค่20ไม่ว่าสภาวะอะไรนะครับแต่ถ้าปกติเราทำกันเนี่ยมัน50-50ครับเราก็ไม่มั่นใจก็ต้องช่วยกันถ่ายช่วยกันปัดจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างใช่ๆแต่โซนนี้เป็นยังไงครับเนี่ยโอ้โหนะฮะเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยดูท่อฮะดูท่อน้ำท่ออาหารก็จะสมบูรณ์นะครับ
นะอันนี้มันฟ้องเลยฟ้องตั้งแต่ทีแรกเลยสวยสวยงามมากเลยสมเป็นชื่อสวนครับสวนเป็นสวนเทพอารีนะครับเอาจนผมต้องถามว่าพี่อารีครับทำไงถึงเป็นแบบนี้ผมบอกผมมั่งพี่อารีก็ต่อมาทำที่อาจารย์บอกกันแหละฮะผมก็เลยย้อนว่าล้ำไม้ของผมไม่เป็นแบบนี้นี่คือที่มานะฮะที่มานะฮะลองดูกันลองดูกันน้องต้องโฟกัสผิวพรรณสีแล้วก็รูปทรงของทุเรียนให้ได้กลับไปให้ได้คือคลิปนี้จะบอกว่าถ้าคุณทำดอกได้ทรงนี้มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วถูกไหมครับพี่นอนทำลูกในมุ้งไม่ใช่ลูกทุเรียนแม่พี่ก็หัวล้อกากเลยแหมได้ทีเราแล้วเฮ้ยท่านมาหาหัวล้อเลยนะครับเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มากนะไม่ใช่ว่าต้นอายุเยอะนะต้นสาวผมเดินทั้งแปลงแล้วแบบเดียวกันเด๊ะเลยครับต้นสาวก็ทรงนี้ฮะต้นอายุเยอะก็ทรงนี้ถือว่าการเติมธาตุอาหารโดยเฉพาะแคลเซียมบอลอันเนี้ยเพอร์เฟกต์ละเอาเป็นว่าเราคงไม่บอกอะไรครับใครสนใจก็ลองดูครับมาที่บ้านนาสารนะครับอันนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะครับเมืองทวดครับเมืองทวดเมืองทวดเนาะมาทำไมมาถามเจ๊เทพอารีเขาอ๋อนะฮะเจ๊เขารู้ไหมว่าทำไมเป็นอย่างนี้น่ะเจ๊เขายังเขาเจ๊เขาบอกเขาทำตามอาจารย์เอาแล้วทำไมของกูไม่ได้เหมือนเจ๊เขาอ่ะนั่นสิคือประเด็นแหละมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เราต้องวิเคราะห์นะฮะถ้าเราจับรายละเอียดคือจริงๆทุกอย่างเนี่ยผมจะสอนเรื่องการพฤติกรรมของพืชถ้าเราเรียนรู้พฤติกรรมของพืชพฤติกรรมของใบพฤติกรรมของดอกโครงสร้างทั้งหมดถ้าเราปรับมาดีอะไรมันก็เพอร์เฟกต์แล้วไม่ต้องไปใช้ยาผียาเทวดายาอะไรบ้าบอหรอกมันก็เพอร์เฟกต์แล้วเห็นไหมฮะให้มันตรงขบวนการหรือจังหวะที่เราจะป้อนเข้าจบแล้วอยากจะบอกครับถ้าท่านทำตรงนี้ได้ท่านก็เวลี่กูดแล้วครับผมสวยมากชมอ่ะสวยมากเดี๋ยวบอกว่านี่น่าจะเป็นส่วนที่สองเนาะส่วนที่สองครับที่ผมเคยเห็นมาเคยเห็นมาตลอดชีวิตนะครับพูดอย่างนี้เลยนะอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะเนี่ยครับจริงๆจำโอ้ยมันเจ้าตำรับอยู่แล้วถ้าจะโดยไม่ฮะคือจริงๆเนี่ยพี่อารีน่ารักฮะพี่อารีผมรู้จักมานานมากเลยแกก็เอาวิชาจากผมมาแต่ประเด็นก็คือผมทำไม่ได้เหมือนแก นั่นแหละฮะเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้คือลักษณะดอกที่ดีที่ท่านควรทำอย่าไปทำทรงดอกอ้วนดอกฟักทองแบบเหี่ยวพลโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ